วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่3ซีรีส์อันดับ1ตลอดกาลเป็นมหากาพย์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ผู้ว่ายื่นข้อเสนอให้กับริกให้ส่งตัวมิชลมาเพื่อยุติสงครามที่จะเกิดขึ้นนี้แต่พอแอนเดียเธอรู้ว่าเรื่องนี้มันคงไม่สามารถจบได้ด้วยดีเนื่องจากเธอเห็นว่าทางด้านผู้ว่านั้นเขาก็กำลังเตรียมห้องเชือดเพื่อจับนักโทษมาทรมานจึงทำให้เธอนั้นต้องตัดสินใจหนีออกมาจากเมืองวูดเบอร์ลี่เพื่อจะไปบอกข่าวนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในเรือนจำรู้แต่ทว่าทางด้านแอนเดียนั้นเธอกลับถูกผู้ว่าจับตัวได้พร้อมกับเอาเธอมาขังไว้ในห้องเชือดนี้แทนเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิตช่วยกดคนละหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่15หลังจากที่ริกกลับมาบอกทุกคนในกลุ่มว่าพวกเราทุกคนนั้นกำลังจะเจอสงครามเช้าวันถัดมาริกเขาต้องตัดสินใจบอกข้อเสนอของผู้ว่าให้กับเฮอร์เซลและแดริลรู้ว่าสงครามนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเรายอมส่งตัวมิชลให้กับผู้ว่าแดริลเขาจึงพูดบอกกับริกไปวันนี้มันไม่ใช่แนวทางของเรานะเพื่อนส่วนทางด้านเฮอร์เซลเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันริกจึงพูดตอบกับพวกเขาทั้งคู่ไปวันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะรอดและไม่มีใครต้องมาตายในสงครามนี้และตอนนี้ฉันก็ต้องการคนช่วยริกจึงตัดสินใจเดินไปหาเมอร์พร้อมกับพูดบอกกับเมอร์และเล่าเกี่ยวกับข้อเสนอผู้ว่ากับเขาฟังริกก็ยังพูดบอกกับเขาอีกว่าฉันต้องการให้นายช่วยเมอร์เขาก็เลยตอบกับริกไปว่างั้นฉันขอร่วมวงด้วยคนแต่นายคิดดีแล้วหรอว่าจะส่งตัวเธอกลับไปให้ทางผู้ว่าเพราะคนนั้นจะจับเธอทรมานจนกว่าเขาจะพอใจเชื่อฉันสิฉันรู้จักนายดีคนอย่างนายไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้หรอกทางด้านเกลนมิชโอนแม็กกี้ซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนก็ช่วยกันเอากับดักลวดหนามเอามาวางไว้ที่ด้านหน้าบริเวณสนามหญ้าเพื่อทว่าถ้าหากลูกสมุนของผู้ว่าบุกเข้ามาอีกยางรถของพวกมันต้องระเบิดแน่ๆทางด้านเมอร์หลังจากเขารู้แล้วว่ามิชโอนน่าจะช่วยจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้ได้เมอร์ก็พูดคุยกับแดริลวุ่นนายอยากให้ริกทำเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองจริงๆหรอแดริลเขาก็เลยตอบกับพี่ชายของเขาไปว่าริกพูดยังไงฉันก็จะทำตามนั้นเพราะพวกเราทุกคนในกลุ่มก็ทำแบบนี้เสมอเมอร์จึงพูดบอกกับน้องชายของเขาว่านายมันอ่อนหัดจริงๆนายมีคนในครอบครัวเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกเพื่อนๆของนายแต่ละคนมองฉันอย่างกับเป็นปีศาจตอนนี้พวกนายมันก็ไม่ต่างกับฉันที่จะจับใครสักคนไปส่งให้กับมันเพื่อแลกกับการมีชีวิตรอดและมันจะต่างอะไรกับฉันที่ต้องจับเกนและแม็กกี้ฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ควรจะทำไม่งั้นฉันก็ต้องตายและหลังจากนั้นเมอร์เขาก็ชวนมิชโอนให้มาช่วยเคลียร์พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในคุกและใช้จังหวะที่มิชโอนเผลอเอาแขนเหล็กของเขาทุบที่ต้นคอของมิชโอนจนเธอสลบในที่สุดและหลังจากนั้นเมอร์ก็จับตัวของมิชโอนออกมาจากเรือนจำและพอพวกเขาเดินออกมาได้สักพักเมอร์ก็พูดบอกกับมิชโอนว่าพูดว่าเขามีข้อเสนอกับริกให้ส่งตัวเธอกับเขาและพวกเขาจะได้สงบศึกกันซึ่งเวลาเที่ยงตรงของวันนี้ทางผู้ว่าเขาก็นัดริกให้ไปเจอที่โรงงานร้างที่เดิมพร้อมกับให้พาตัวของมิชโอนไปให้เขาที่นั่นด้วยและเรื่องทุกอย่างนี้มันจะได้จบลงแต่ทว่าตอนนี้ทั้งริกและก็แดริลพอพวกเขารู้แล้วว่ามิชโอนกับเมอร์หายตัวไปแดริลเขาจึงพูดบอกริกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะไปตามพี่ชายของฉันกลับมาเองซึ่งทางด้านเมอร์เขาก็พูดบอกกับมิชโอนว่าที่ฉันจับตัวเธอมันนี้ถ้าหากผู้ว่ายอมสงบศึกจริงๆและสามารถช่วยทำให้คนในคุกอยู่รอดปลอดภัยมันอาจจะช่วยฉันสามารถไถ่บาปเรื่องที่ทำแย่ๆเอาไว้ได้บ้างและทันใดนั้นพอเมอร์เจอรถที่จอดอยู่ข้างทางเขาจึงตัดสินใจมัดมิชโอนผูกไว้กับเสาพร้อมกับเข้าไปทำการตัดต่อสายสตาร์ทที่ด้านในรถยนต์แต่ขณะนั้นเองเสียงสัญญาณการขโมยของรถคันนี้มันก็ดังขึ้นจึงทำให้ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่บริเวณแถวนั้นมันแห่เดินตามเสียงนี้มาทางด้านมิชโอนที่เธอถูกมัดอยู่เธอก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะกำจัดพวกมัน
เมอร์เขาจึงตัดสินใจหยิบดาบซามูไรของมิชชนขึ้นมาพร้อมกับโชว์ลีลาฟาดฟันซอมบี้พวกนี้และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็รีบขับรถหนีออกไปจากที่นี่ทันทีหลังที่พวกเขาขับรถออกมาได้สักพักจู่ๆเมอร์เขาก็เปลี่ยนใจพร้อมกับตัดสินใจจอดรถและปล่อยตัวมิชชนและเมอร์ก็พูดบอกกับมิชชนว่าเธอรีบกลับไปหาพวกเขาเถอะและช่วยทุกคนที่อยู่ที่นั่นให้พวกเขามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปส่วนฉันก็จะไปทำธุระของฉันต่อให้มันจบและฉันก็ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาช่วยและหลังจากที่แดริลออกมาตามหาเมอร์ในที่สุดเขาก็เจอกับมิชชนแดริลเขาจึงรู้ทันทีว่าพี่ชายของเขานั้นก็กำลังออกเดินทางไปทำเรื่องโง่ๆอยู่เป็นแน่แดริลเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่โรงงานล้างทันทีตัดภาพมาที่เมอร์หลังจากที่เขาปล่อยมิชชนให้ลงจากรถแล้วเมอร์เขาก็ตัดสินใจขับรถมาแวะเพื่อมาเอาเครื่องดื่มที่บาร์พร้อมกับนั่งจิบผ่อนคลายและเปิดวิทยุให้ดังกระหึ่มเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกซอมบี้ที่อยู่บริเวณแถวนั้นและหลังจากนั้นพวกซอมบี้มันก็เข้ามารุมเต็มรถของเขาไปหมดเมอร์เขาค่อยๆขยับรถไปแบบช้าเพื่อดึงให้ซอมบี้พวกนี้เดินตามเสียงนี้มาซึ่งที่เขาทำแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเมอร์ต้องการให้พวกซอมบี้พวกนี้มุ่งหน้าไปจัดการกับลูกน้องของผู้ว่าพอเข้ามาที่ด้านในเขตโรงงานเมอร์เขาก็ตัดสินใจรีบกระโดดลงจากรถพร้อมกับแอบเข้าไปที่ด้านในโรงงานและหลังจากที่พวกซอมบี้มันบุกเข้ามากัดลูกน้องของผู้ว่ามาร์ติเนสจึงออกคำสั่งให้ทุกคนช่วยกันยิงพวกซอมบี้พวกนี้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบและพอเมอร์เขาเห็นทางด้านผู้ว่าเดินออกมาเขาก็แอบส่องยิงจากระยะไกลแต่ลูกกระสุนของเขากลับไปถูกลูกชายของสมาชิกใหม่แทนจึงทำให้พวกมาร์ติเนสกับผู้ว่ารู้ตัวและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็บุกเข้ามาลุมกระทืบเมอร์ที่ด้านในและหลังจากที่ผู้ว่าจัดการซ้อมเมอร์ซะอ่วมทันใดนั้นเองผู้ว่าเขาก็ตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับเล็งยิงไปที่เมอร์จนเขาตายในที่สุดตัดภาพไปที่เรือนจำเนื่องจากตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดูจะตึงเครียดเพราะพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้ไปมันจะเกิดเรื่องอะไรกับพวกเขาบ้างเกรนเขาจึงตัดสินใจขโมยแหวนมาจากหญิงซอมบี้ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านนอกรั้วของเรือนจำและเกรนเขาก็ตัดสินใจมอบมันให้กับแม็กกี้คนรักของเขาเพื่อสัญญาว่าเขาจะอยู่ดูแลเธอตลอดไปไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นและหลังจากนั้นริกก็เรียกทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกับเล่าความจริงให้กับทุกคนฟังว่าผู้ว่าเขาเสนอข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างให้กับผมถ้าหากผมยอมส่งมิชชนให้กับเขาสงครามนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็คิดจะทำแบบนั้นเพื่อที่พวกเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วแต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าเมอร์เขาได้จับตัวมิชชนไปและตอนนี้แดริลก็รีบตามพี่ชายของเขาไปเพื่อที่จะไปหยุดเรื่องนี้และที่ผมเรียกทุกคนมาผมก็จะมาพูดขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกคุณตั้งแต่แรกและริกก็พูดบอกกับทุกคนว่าพวกเราต้องร่วมมือกันเราจะไม่ยอมเสียสละใครเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดพวกเราทุกคนจะอยู่ด้วยกันที่นี่และเราจะมาโหวตกันว่าพวกเราจะอยู่เราจะสู้หรือเราจะไปจากที่นี่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกมันทางด้านแดริลหลังที่เขาแอบตามรอยของเมอร์มาจนถึงโรงงานล้างพอเขาเห็นว่าเมอร์พี่ชายของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วแดริลเขาก็แทบใจสลายพอพี่ชายคนเดียวของเขานั้นได้ตายจากไปแล้วและในขณะที่เมอร์กำลังเดินเข้ามาหาเขาแดริลก็จ้องมองไปที่ในตาของเมอร์พร้อมกับร้องไห้เพราะเขานั้นไม่สามารถเข้ามาช่วยพี่ชายของเขาได้ทันเวลาแดริลเขาจึงตัดสินใจจัดการปิดจ็อบจบชีวิตพี่ชายซอมบี้ด้วยตัวของเขาเองเมอร์จะได้ไม่ต้องทนทรมานในร่างของผีดิบนี้อีกต่อไปและตอนที่15ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่16ตัดภาพไปที่ผู้ว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่านิวตันนั้นเป็นคนเผาพวกซอมบี้ที่เขานั้นแอบเตรียมเอาไว้จัดการกับพวกริกผู้ว่าเขาจึงจับนิวตันมาซ้อมพร้อมกับพูดบอกกับนิวตันว่านายไม่ควรทำเรื่องนี้นายไม่ควรจะทำมันซึ่งตอนนี้แอนเดียเธอก็ถูกจับใส่กุญแจมือติดเอาไว้ที่เก้าอี้ที่ผู้ว่านั้นเขาสร้างมันเอาไว้เพื่อเตรียมจะทรมานคนที่จับมาทางด้านผู้ว่าเขาก็พานิวตันเข้ามาที่ด้านในห้องลับพร้อมกับสั่งให้นิวตันเดินไปหยิบเครื่องมือที่เขานั้นเตรียมไว้ทรมานแอนเดียแต่ในขณะที่นิวตันเขากำลังเดินไปหยิบเครื่องมือตามที่ผู้ว่าบอกเขาก็แกล้งทำเครื่องมือหล่นพร้อมกับแอบทิ้งครีมเอาไว้ที่ด้านหลังเก้าอี้ของแอนเดียผู้ว่าเขาจึงหยิบอาวุธส่งให้กับนิวตันพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าฉันจะให้โอกาสนายอีกครั้งที่จะได้อยู่ที่นี่ต่อไปแต่นายต้องกำจัดเธอทิ้งซะและในจังหวะนั้นเองพอนิวตัน
ได้รู้จากผู้ว่าเขาก็ตัดสินใจจะใช้มันจัดการทางด้านผู้ว่าแต่ทว่าทางด้านผู้ว่านั้นเขาก็รู้ทันพร้อมกับใช้อาวุธที่ส่งให้นิวตันไปก็นำแทงจนนิวตันเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและก่อนที่ผู้ว่าจะเดินออกไปจากห้องนี้เขาก็พูดบอกกับนิวตันว่านายน่าจะทำตามที่ฉันบอกเพราะไม่ว่ายังไงพอนายตายนายก็จะกลายร่างเป็นซอมบี้พร้อมกับฉีกและกัดเนื้อสดๆของเธอและพวกแกทั้งคู่ก็จะตายอย่างทรมานภายในห้องนี้ตัดภาพมาที่เรือนจำตอนนี้ทุกคนต่างช่วยกันเก็บข้าวของออกไปจากเรือนจำซึ่งตอนนี้ริกและทุกคนก็ต่างมีแผนการบางอย่างที่จะเอาไว้ใช้รับมือกับผู้ว่าและลูกสมุนของพวกเขาพอมิโชนเธอได้เจอกับริกเธอก็พูดบอกกับเขาว่าฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณคิดจะส่งตัวฉันเพื่อรักษาชีวิตของทุกคนที่อยู่ที่นี่และฉันก็ขอบคุณที่คุณรับฉันเข้ากลุ่มและช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกตัดภาพที่เมืองวูดเบอร์ลี่ตอนนี้ผู้ว่าเขาก็กำลังเตรียมคนที่จะบุกไปที่เรือนจำแต่ทางด้านไทลิสและก็ซาซ่าพวกเขาทั้งคู่ก็ตัดสินใจพูดกับทางด้านผู้ว่าว่าพวกผมขอปฏิเสธเพราะสิ่งเดียวที่พวกผมฆ่านั่นก็คือซอมบี้เท่านั้นผมจะขอปฏิเสธและไม่ไปกับคุณและจะอยู่คอยดูแลพวกเด็กๆกับคนแก่ในเมืองนี้ให้และถ้าหากคุณกลับมาคุณอยากจะไล่ให้พวกเราออกไปจากที่นี่ผมก็ยินดีและหลังจากที่ผู้ว่ามาถึงที่เรือนจำเขาก็ใช้อาวุธทหารทั้งหมดที่เขามีกระหน่ำยิงใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าพร้อมกับการยิงพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าจนตายเรียบไม่มีเหลือซึ่งตอนนี้เขาก็มีทั้งปืนกลหนักเครื่องยิงลูกระเบิดพวกเขาก็กำลังจัดหนักจัดเต็มยิงถล่มแบบไม่ยั้งหลังจากนั้นพวกลูกสมุนของผู้ว่าพวกเขาก็บุกเข้ามาสำรวจที่ด้านในเรือนจำแต่พอพวกเขาเข้ามาที่ด้านในกลับไม่เจอใครแม้แต่สักคนเดียวแท้จริงแล้วพวกริกเขาได้วางกับดักเอาไว้เขารู้ว่าพวกผู้ว่านั้นจะบุกเข้ามาที่ด้านในเรือนจำริกจึงทำการเปิดสัญญาณเตือนภัยเพื่อใช้เสียงนี้ดึงดูดให้พวกซอมบี้เข้ามาโจมตีพวกลูกสมุนของผู้ว่าและในจังหวะนั้นเองแม็กกี้กับเกนพวกเขาทั้งคู่ที่ใส่ชุดเกาะกันกระสุนเพื่อเตรียมที่จะพร้อมรบเกรนเขาก็ไม่รอช้าเขากลาดกระสุนยิงใส่ลูกสมุนของผู้ว่าจึงทำให้คนในเมืองที่ผู้ว่าเกรนมาทำสงครามนั้นพอเขาเจอทั้งซอมบี้และก็ลูกกระสุนพวกเขาจึงตัดสินใจรีบวิ่งหน้าตั้งกลับไปที่รถและพอผู้ว่ารู้ว่าคนของฝั่งตัวเองนั้นวิ่งหนีหางจุกตูดเขาจึงไม่มีทางเลือกผู้ว่าจึงต้องตัดสินใจรีบกลับไปขึ้นรถพร้อมกันหนีออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดทางฝั่งของเฮอร์เซลเบธคลาวและก็จูดิตที่ริกนั้นสั่งให้พวกเขามารออยู่ที่ด้านในป่าพอคลาวเขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาหาเขาคลาวและเฮอร์เซลจึงพูดบอกกับชายหนุ่มคนนี้ให้คนนั้นทิ้งอาวุธวางเอาไว้ที่พื้นแต่ในขณะที่ชายหนุ่มคนนี้กำลังวางปืนลงกับพื้นทันใดนั้นคลาวเขากลับใช้ปืนของเขาเล็งยิงจนเขาตายในที่สุดหลังจากที่พวกผู้ว่าไปแล้วริกและทุกคนก็กลับเข้ามาที่ด้านในเรือนจำเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยเฮอร์เซลก็เลยพูดบอกกับริกว่าเมื่อกี้นี้ลูกชายของนายเพิ่งจัดการชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ด้านในป่าซึ่งเขาก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะต่อสู้หรือขัดขืนพวกเราแต่อย่างใดและหลังที่ลูกสมุนของผู้ว่าหนีออกมาแล้วผู้ว่าก็สั่งให้ลูกน้องของเขารีบขับรถตามออกมาพร้อมกับสั่งให้ขับแซงและปาดหน้าให้รถหยุดและพอผู้ว่าลงมาจากรถเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าพวกนายกำลังทำบ้าอะไรกันทุกคนจึงโวยวายพร้อมกับพูดตอบกลับไปว่าพวกเราจะไม่สู้กับคนพวกนั้นอีกแล้วพวกมันซุ่มโจมตีพวกเราและพวกเราจะเอาตัวเองมาเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณทำไมกันพอผู้ว่าได้ยินแบบนั้นเขาก็หยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับกราดลูกกระสุนยิงทุกคนอย่างบ้าคลั่งพอทางด้านมาร์ติเนสเห็นแบบนั้นเขาก็ต้องช็อกแต่การกราดยิงในครั้งนี้ก็มีผู้รอดชีวิตอยู่หนึ่งคนซึ่งเธอนอนแกล้งตายอยู่ที่กลางป่าหลังจบเรื่องนี้แล้วผู้ว่าเขาก็รีบสั่งให้คนขับรถพร้อมกับมาร์ติเนสให้พวกเขานั้นรีบพาไปจากที่นี่ทันทีทางฝั่งของริกเขาก็คิดว่าพวกเขาต้องรีบตามผู้ว่าไปไม่งั้นพวกมันอาจจะย้อนกลับมาที่นี่อีกถ้าพวกเขาสามารถกำจัดผู้ว่าได้สงครามนี้จะได้จบลงสักทีแดลิวกับมิโชนพวกเขาทั้งสองคนจึงขอร่วมวงไปจัดการกับผู้ว่าที่เมืองวูดเบอร์ลี่ด้วยแต่ทว่าระหว่างที่พวกเขาขับรถออกมานั้นกลับเจอรถทหารของผู้ว่าพร้อมกับศพของคนตายนอนเกลื่อนอยู่บนถนนริกเขาจึงตัดสินใจเดินลงมาดูและทันใดนั้นเองเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินนั้นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวตัดภาพมาที่แอนเดียตอนนี้เธอก็อยู่ในห้องเชือดกับนิวตันซึ่งตอนนี้นิวตันเขาก็กลายร่างเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วแถมเขาก็ยังเดินตรงมาที่เธอซึ่งก่อนที่นิวตันเขาจะตายเขาก็ได้แอบทำครีมหล่นเอาไว้ที่ข้างเก้าอี้ของเธอแอนเดียเธอจะไม่รอช้ารีบใช้เท้าหนีบครีมขึ้นมาพร้อมกับใช้มันตัดกุญแจมือ
ก่อนที่เธอนั้นจะถูกนิวตันจัดการพอริกมิโชนกับแดริลพาสาวที่รอดชีวิตกลับมาที่เมืองซึ่งชื่อของเธอก็คือคาเลนพอเธอมาถึงที่ด้านหน้ากำแพงคาเลนเธอก็ชูมือขึ้นสองก็พูดบอกกับไทลิสและก็ซาซาว่าผู้ว่าเขาฆ่าพวกเราทุกคนจนตายเกลี้ยงเหลือแค่ฉันที่รอดชีวิตอยู่แค่คนเดียวริกจึงเดินมาพูดบอกกับไทลิสว่าคาเลนนั้นบอกกับผมว่าแอนเดียเธอไปหาผมที่เรือนจำแต่เธอก็ไปไม่ถึงที่นั่นและผมก็คิดว่าเธอนั้นน่าจะถูกผู้ว่าจับตัวกลับมาที่นี่พอไทลิสเขาได้ยินแบบนั้นเขาต้องตัดสินใจยอมเปิดประตูให้พวกเขาทุกคนเข้าไปที่ด้านในเมืองและพอพวกเขาเข้ามาที่ด้านในทางด้านริกเขาก็เลยตรงไปที่ห้องที่เขานั้นเคยช่วยเกนกับแม็กกี้เอาไว้ซึ่งแอนเดียเธอก็อยู่ที่ด้านในนั้นจริงๆพอแอนเดียเธอเห็นมิโชนเธอก็พูดบอกกับมิโชนไปว่าฉันทำเต็มที่แล้วฉันพยายามที่จะหยุดพวกเขาและฉันก็ต้องขอโทษทุกคนสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้แอนเดียเธอก็ถูกนิวตันกัดจนที่คองเธอนั้นเป็นแผลชะกันพอเธอรู้ตัวว่ายังไงเธอก็คงไม่มีชีวิตรอดแอนเดียเธอก็เลยพูดขอร้องลิกให้เขานั้นช่วยส่งปืนให้กับเธอเธอจะได้จบชีวิตของตัวเธอเองก่อนที่เธอนั้นจะกลายร่างเป็นซอมบี้พอไม่โชว์เธอเห็นแบบนั้นเธอก็ร้องไห้เพราะแอนเดียเธอนั้นก็คือเพื่อนคนเดียวที่มิชนนั้นเหลืออยู่และหลังจากที่ทุกคนออกไปทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นและหลังจากนั้นทุกคนต่างก็กลับมาที่เรือนจำแต่ทว่าคราวนี้พวกริกเขาไม่ได้กลับมาเพียงลำพังริกให้ทางไทลิสซาซาและคาเลนให้พวกเขาทุกคนช่วยกันพาคนแก่และเด็กออกมาจากที่เมืองนรกที่ชื่อว่าวูดเบอร์รี่และตอนที่16ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมซีซั่นต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ